เกมโนลิมิตภูมิใจเสนอโทนี่จาต้มยำกุ้งเดอะเกมให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรและจาพนมยิรัมคือไทยคือข้าคือชาติลุกขึ้นมาร้ามตามเป็นสัตว์ออกศึกยุทธศาสตร์รองบาทข้าจะบานเปิดทางธรณีสามขุมจตุรัสของดาวของปักชัยวุฒิยุทธวิธีบางสึกเท้าหานหักหน้าข้าไม่ต้องฟ้าชัยแพ้ภัยคือไทยคือท่าได้หรือหยดเลือดหยาดขาดตาคู่จะพิฆาตผ่านพ่ายเพียงตายดาคู่แม้ไร้ศาสตราอยู่มือกูจักสู้แม่ไม้สอนด้วยมันไม่รู้ยิ่งสเตจหนึ่งณหมู่บ้านช้างเออเจ้าขามไปเอาพ่อใหญ่กับเจ้าขอนกลับบ้านเราได้แล้วนี่มันก็ค่ำแล้วเอ้าบักขอนมาสิไปสายอ่ะพ น้องเข้ามาทำอะไรในที่ของเสียวะใช่ผมมาตามอาสาของผมอ่ะพี่เอ้ยช้างอะไรวะจะมาเพ่นพ่านอยู่แถวนี้ได้เอ็งรีบไปดีกว่าเดี๋ยวเจ็บตัวหมอไม่รับเย็บนะเว้ยศพจะไม่สวยเอาแน่Yeah, yeah!
ตระกูลของเราดูแลรักษาช้างมาแต่ไหนแต่ไรแล้วขามเอ้ยต้นตระกูลของเราเป็นถึงจาตุรังคบาททหารที่คอยดูแลรักษาช้างศึกในยามสงครามทหารจาตุรังคบาทเป็นนักรบประจำแต่ละเท้าของช้างศึกเป็นทหารที่เก่งกล้าเวลาที่ดาบหลุดมือจะใช้วิชาต่อสู้ด้วยมือเปล่าเรียกว่ามวยคดชสารฮิลันม้วนแผ่นดินกุมพันแทงหอกปักลูกทอยแง่ลูกคางสเตจ 2 งานวันสงกรานต์พ่อขามได้นัดกับเสียสุเทพไว้ที่ตลาดเอาละลุงช้างเนี่ยลักษณะดีนะใครๆก็คงอยากจะได้เอาไว้ฉันขอซื้อไว้เลยจะดีมากมันจะดีหรือเสียผมอยากเอาไปถวายที่กรุงเทพจะดีกว่าให้ผมไปเองเถอะเสียเฮ้ยลุงจะเหนื่อยไปทำไมขายให้ฉันเถอะนะยังไงฉันต้องเอาไปกรุงเทพอยู่แล้วแต่ยังไงฉันก็จะไปด้วยนะเสียฉันอยากแน่ใจว่าพ่อใหญ่ไปอยู่สุขสบายจริงๆอ่ะช่างเนี่ยลักษณะดีตามที่เราต้องการจริงๆนะอ้าวเสียแล้วนั่นใครมายุ่งอะไรกับช้างของผมอ่ะโอ้เพื่อนฉันเองเนี่ยเขาสนใจช้างรักช้างก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันขอซื้อจากลุงเลยก็แล้วกันเฮ้ยงั้นผมไม่ยุ่งกับเสียแล้วนะผมจะเอาช้างกลับละผมไปถวายของผมเองก็ได้เฮ้ยไอ้โง่ก็ซื้อดีๆเองไม่ยอมก็บอกแล้วไงว่าเพื่อนข้าอยากได้ช้างตัวนี้ไอ้แกเรื่องมากดีนักไม่ต้องแกตายเลยขอซื้อดีๆก็ไม่ให้ต้องเจ็บตัวกันบ้างแล้วเว้ยข้าจะไปให้หมดเลยทั้งช้างตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กโอ้ยเสียทำไมทำอย่างนี้ผมไม่ยอมให้เสียเอาช้างไปเด็ดขาดผมไม่ยอมหรอกพ่อใหญ่ตะเลอเสียงปืนจึงอาละวาดทั่วตลาดพ่อไผ่ฮิตพ่อว่าเป็นยังไงเราพ่อใหญ่ไปใส่อ่ะพ่อขามรีบตามไปแล้วเข้ามันเอาช้างไปแล้วเอาช้างกลับคืนมาให้ได้นะไอ้ขามYeah!
ถขนช้างก็วิ่งจากไปขามตามไปไม่ทันโอ้สงสารไอ้ขามนะมันอุตส่าห์วิ่งตามช้างเข้ามันแต่ไม่ทันมันน่ะสิจะไปทันได้ยังไงรถมันมีตั้ง10ล้อไอ้ขามมีแต่2ขารถมันใช้น้ำมันไอ้ขามันใช้น้ำแรงแล้วมันจะไปแซงรถได้หรือไม่มีทางอยู่แล้วน่าเห็นใจเอ็งเป็นคนเดียวเท่านั้นที่จะไปตามช้างกลับมาได้ข้ามองเห็นแล้วว่าเอ็งจะต้องเดินทางไกลแสนไกลไกลมากมากยังไงก็ต้องรักษาตัวด้วยนะไอ้ขามบ่ว่าสิไกลแค่ใดผมจะต้องเอาสร้างกลับขึ้นมาให้ได้ไอ้ขามเอ็งเอาแผนที่นี่เอาไว้นะข้าไปแอบถามมาจากพวกลูกน้องไอ้เสียสุเทพแล้วถ้ายังไงเอ็งจงเริ่มต้นตามหาช้างจากแผนที่นี่ก็แล้วกันนะอ่ะเอาไปไม่คิดตังค์และในที่สุดขามก็เดินทางเข้ามาสู่กรุงเทพชวาซัดหอกกวาดธรณีนาลายบันเสียนหนุมานทยานสเตจ3บ้านเสียสุเทพYeah!
และขามก็ได้พบหลักฐานที่สำคัญเป็นเอกสารการซื้อขายช้างช้างทั้งสองของขามได้ถูกส่งไปยังประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้วเฮ้ยสีสุเทพมือสีนี้เป็นไสพาธรณีนาคาขนดหางม้าดีดกระโหลกสเตซีเรือหางยาวไล่ล่าท
ันใดนั้นขามกระโดดลงเรือหางยาวขับตามเรือเสียสุเทพออกไปจังหวะนี้ขามขับเรือขึ้นเนินสูงและกระโดดลอยตัวออกจากเรือเรือพุ่งชนกับเฮลิคอปเตอร์จนระเบิดเป็นเสียงๆชิ้นส่วนของเฮลิคอปเตอร์ตกลงมาใส่เรือของเสียสุเทพมันลอยแล้วเฮ้ยช่วยข้าด้วยหลังจากนั้นไม่นานขามได้กลับไปยังโกดังส่งสินค้าของเสียสุเทพและแอบไปกับเครื่องบินส่งสินค้าของเสียสุเทพทันทีรามสูนขว้างขวานตะเพียนแฝงต่อกวางเหลียวหลังเตะกงจักสเตท5โกดังมรณะเมื่อขามลงจากเครื่องบินส่งสินค้าก็แอบมาขึ้นรถบรรทุกในทันทีรถบรรทุกนำขามมายังโกดังแห่งหนึ่ง
ขาเองก็ยังไม่รู้ชะตากรรมตัวเองจนได้พบจอนนี่คนคุมร้านต้มยำกุ้งเฮ้ยสร้างกูยุ่ใส่มึงเอาสร้างกูคืนมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยอยู่เป็นใครวะอ๋อไอ้เจ้าคนไทยที่หมู่บ้านช้างนี่เองนี่ว่ายูนี่ขยันตามจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยไอ้ว่าอยู่ต้องเป็นผีเฝ้าโกดังที่นี่แล้วล่ะเฮ้ยรับเก็บมันเฮ้ยกองจักร
ทันทีที่เปิดโกดังสุดท้ายรถ ATV คันใหญ่ก็พุ่งเข้ามาเ
ดังระเบิดขามกระเด็นออกมาอย่างแรงขามโดนเศษไม้ทับขยับตัวไปไหนไม่ได้แล้วกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีเมืองออสซี่ก็มีตำรวจใจดีอย่างจ่ามาร์คที่มาช่วยขามได้ทันเวลาสวัสดีครับพี่ผมเป็นคนไทยครับผมมาตามเอาสร้างของผมสร้างของผมถูกลักมากครับอ้าวเฮ้ยชิปกระเด็นเลยเลยหายเรื่องมันเป็นยังไงวะไอ้น้องเล่าให้ฟังหน่อยดิข้าเนี่ยเป็นตำรวจเราเป็นคนไทยเหมือนกันอ่ะมีอะไรจะได้ช่วยกันเฮ้ยบอกมาไหนไหนบอกพี่มาดิฮะผมติดตามสร้างของผมมาจากเมืองไทยครับเขาบอกว่าพวกมันน่ะมาทรงอยู่ร้านนี้ครับพวกมันลักสร้างของผมมาจากบ้านผมอ่ะข้าเป็นคนเชื่อคนง่ายนะด้วยเอาเป็นว่าข้าเชื่อเองเว้ยว่าแต่ว่าจะเข้าไปดูในร้านมาได้ยังไงวะเนี่ยฮะแล้วนี่ถ้าเราเข้าไปแล้วไม่เจอช้างเองก็ชิปกระเด็นหายเหมือนกันนะเว้ยโดนเล่นแน่เลยนะเว้ยจังไดจ้าซอยผ้าผมไปร้านนั้นได้บ่ครับผมว่าสร้างผมอ่ะต้องอยู่ร้านนั้นแน่นอนครับแหมโอ้โหน้ำเสียงมั่นใจมากเว้ยข้ารู้จักคนคนนึงทำงานอยู่ในร้านนั้นเว้ยไม่แน่นะเว้ยเขาอาจจะช่วยเราได้อ่ะอ่ะไปมาขำเอ้ยจะแม่นหาแนวช่วยมาใส่กูคักๆฟักกิ้งยูสเตท6หลังร้านต้มยำกุ้งปลานี่เพื่อนจ่าเองมาจากเมืองไทยสวัสดีจ้ะพี่เป็นคนไทยเหรอแม่นอายมาจากเมืองไทยอายมาตามหาสางของอายมีคนหลักสางอายมาอยู่ร้านนี้แหละเห็นไหมสำเนียงไทยๆฮะช้างหรือจ้ะพี่โอ้ฉันเห็นเขาเอาช้างมาไว้ที่ร้านนี้เมื่อวานนี้เองเลยพี่ร้านนี้จริงๆแล้วเป็นร้านขายสัตว์นะพี่ฉันน่ะเห็นเขาเอาสัตว์ป่ามาส่งบ่อยๆน้องสาวซอยผ้าอ้ายไปในร้านนี้ได้บ่อายคิดว่าเด้สร้างอายอยู่ในร้านนี้แหละพี่คอยที่ซอยหลังร้านดีกว่านะดิฉันน่ะจะไปขโมยกุญแจเข้าทางหลังร้านให้ส่วนมากพวกมันน่ะชอบเอาพวกสัตว์ไปไว้ที่หลังร้านระวังตัวนะเด้อมีจอนนี่อยู่คุณต้องหาทางอื่นแล้วล่ะ
และแล้วคุณก็ทำสำเร็จปลาออกมาเจอขามและจ่าบาสทั้งหมดพยายามช่วยขอนออกจากกรงทันใดนั้นลิฟต์เคลื่อนตัวขึ้นปลาขอนจ่าบาสติดอยู่ในลิฟต์เฮ้ยจ่าปลาเฮ้ยหลวงสเตจ7ร้านต้มยำกุ้งYeah.
ไม่เลิกจริงๆเลยดีคราวนี้ไอจะจัดการกับยูด้วยตัวของไอเองเข้ามาเลยนี่เสียท่าให้กับถามบอกมามึงก็สร้างอีกโตไปไปใส่จอนนี่วิ่งหนีออกมาจากห้องเปิดมือใส่ขามแต่ขามกระโดดหลบได้จอนนี่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีไปพร้อมกับจับตัวปลาไปด้วยขามช่วยจ่ามาร์คจากการถูกมัดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอ็งรออยู่ที่นี่นะไอ้น้องเดี๋ยวข้าจะต้องรีบไปหารถบรรทุกมาทั้งเอ็งทั้งช้างเนี่ยพวกเราจะได้หนีไปด้วยกันอ้าวเฮ้ยอยู่ไม่ได้ไอ้น้องเข็มดีกว่าพ่อมึงมาแล้วชิปกระเด็นหมดแล้วหายเลยแกทำให้งานของข้าเสียหายโทษของแกมันต้องตาย ทีเคส่งมือสังหารไปจัดการไอ้คนไทยนั่นสเตท8วัดไทยในออสเตรเลียจ่ามาร์คขับรถบรรทุกเข้ามาในวัดไทยและเข้ามากราบเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสพาขามจ่ามาร์คและขอนไปยังที่ห้องพักด้านหลังวัดและอีกด้านหนึ่งทีเคพามือสังหาร3คนเข้ามาในวัดวัดถูกทีเคและพรรคพวกเผาอย่างไร้ความปราณีวิ่งออกมานอกห้องพักด้วยความตกตะลึงเฮ้ยกองจับ
จากการต่อสู้ยอดเยี่ยมมากแดนโดนขามเตะแต่กระแทกประตูที่ไฟกำลังไหม3หยิบไม้ตีคอขึ้นมาเตรียมต่อสู้กับจอนฟูต่างโบสถ์เข้ามาโยนขามไปกลางโบสถ์
ทันใดนั้นรถตำรวจและรถดับเพลิงเข้ามายังโบสถ์TK พรุ่งนี้ฝากองเพลิงออกไปทางหน้าต่างได้ทันท่วงทีจาบักลากขามออกไปจากโบสถ์และขับรถบรรทุกออกไปจากวัดสเตจ9ตึกมาดามโรสอ้าวเฮ้ยไอ้น้องข้าว่าเอ็งพาช้างของเอ็งลงเรือกลับไปเถอะวะเดี๋ยวข้าจะฝากเอ็งไปกับเรือที่ข้ารู้จักอ่ะจ้าสิให้ผมหนีไปไสผมจะต้องไปตามหาพ่อใหญ่ของผมให้ได้โอ้บักขำคักๆฟักกิ้งเอ้ยกูบอกให้กลับก็กลับสิวะมึงมีปัญญาไปทำอะไรเขาได้อีกวะฮะแค่นี้ก็ทำให้ชิบกระเด็นกันมากพอแล้วไม่รู้เรื่องไงวะมึงเล่นอยู่กับใครมาดามโรสเนี่ยมันมีอิทธิพลมากนะเว้ยไม่รู้เรื่องอะไรซะเลยมึงเนี่ยบ้าบ้าบ้าจังไดผมก็ต้องไปตามหาพ่อใหญ่ของผมให้ได้ก่อนมึงกินยาบ้าเข้าไปแล้วไงวะตาตื่นทั้งคืนทั้งวันมึงก็นอนสบังทวายหำเอ้ยพี่นอนไปก่อนเลยครับผมนอนไม่หลับหรอกจ่ามาร์กนอนหลับขณะที่ขามกับขอนเดินจากไปขามและขอนเดินมาถึงตึกมาดามโรสขามและขอนบุกเข้าตึกมาดามโรสและพังงานแถลงข่าวแต่ก็ไม่จบง่ายๆเพราะมีลาทิสและลูกน้องขวางอยูเป็นจังไดไม่เป็นไรจ้ะพี่รีบไปช่วยช้างเถอะถ้าอายอยู่มุงนี้เด้ออายจะไปจัดการกับพวกมันเอง
ใกล้ถึงตัวพ่อใหญ่เข้ามาทุกทีแล้วสินแสยืนถือดาบอยู่กลางห้องคุณต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้TK เดินออกมาจากหลังเสาWe'll be right back.
ทันใดนั้นม่านเลื่อนขึ้นโครงกระดูกพ่อใหญ่อยู่บนแท่นนั้นพ่อใหญ่จากโลกนี้ไปแล้วแกตามหาช้างของแกใช่ไหมนี่ไงดูนี่พ่อใหญ่จัดการลูกน้องข้าเก่งมากข้าจะจัดการแกเองเข้ามาต้องเชื่อมาดามโรสแตกร่างออกเป็นสองถามเองก็จะรับพลังจากพวกกระดูกพ่อใหญ่เช่นกันYeah!
สเสร็จไปหนึ่งแต่อีกหนึ่งร่างวิ่งหนีออกจากห้องขานวิ่งทะลุประตูดาดฟ้าผ่านปลาและจามาร์ตออกมาขานพุ่งเข้าชนมาดามโรสที่กำลังไต่มาได้เฮลิคอปเตอร์มาดามโรสเอ้ยสุดท้ายแกก็เป็นแค่โครงกระดูกประดับห้องณท่าเรือจ่ามากับปลายืนมองวีรบุรุษนั่งเรือจากไปด้วยใจอาวรณ ณหมู่บ้านช้างขามพ่อและชาวบ้านกำลังจัดงานศพให้พ่อใหญ่ยังสมเกียรติความเศร้ายังไม่จางเสียสุเทพบุกเข้ามาพร้อมลูกสมุน อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเชนะพวกเองดีละข้าจะจัดงานศพหมู่ให้พวกเองซะเลย กองทัพช้างยืนล้อมเสียสุเทพและลูกสมุนไว้เสียหัวเราดังเกินไปช้างมันได้ยินเสียแกเสียแล้วเอ็งไล่ช้างไปดิไล่ไปมันไม่ไปเสียเราไปค่ะไล่หมูไล่หมาแล้วไล่ช้างแล้วความสงบสุขก็กลับคืนสู่หมู่บ้านช้างของขามอีกครั้งเราขอชื่นชมในความสามารถของคุณขอได้รับความขอบคุณจากเกมโนลิมิตมีข้อติชมประการใดฝากไว้ได้ที่ www.gamenolimit.com